เราจะมาวาดตุ๊กตาหนีเราก็เอาเป็นตุ๊กตาง่ายๆก่อนนะคะสมมติเราทำวงรีหนึ่งวงนะคะแล้วก็ทำวงกลมหนึ่งวงแล้วก็มีเป็นรูปไข่ออกไปอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นวงกลมแล้วเราก็มาต่อเชื่อมนะคะวงกลมอันนี้แล้วก็เชื่อมกับคอเราก็จะได้แขนใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นฝ่ามือนะคะทีนี้กลางขาเราก็วาดต่อมาเลยเขียนวงกลมก่อนแล้วก็เชื่อมกับขาค่ะนี่ขาเราก็จะให้เป็นสองไข่นะคะเราก็เลื่อนมาให้เป็นสองไข่แล้วเติมฝ่าเท้านะคะตุ๊กตามีแล้วก็จะมีช่วงของจมูกด้วยใช่ไหมคะเราก็เติมวงกลมไปเลยจมูกก็จะเป็นตัวยูความอย่างนี้ค่ะโค้งคว่ำอย่างนี้นะคะแล้วก็มีตาแล้วก็มีหูค่ะแต่ครูชอบให้นันหน้าอ้วนๆหน่อยนะคะอันนี้ก็จะโค้งลงรูปตามีของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะจะทำเอาสไตล์ไหนก็ได้เราได้อย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ลบเป็นส่วนที่ไม่ต้องการออกเอาคู่กันนะคะลงน้ำนี่เราลงเฉพาะหูก่อนนะคะแล้วก็ฝ่ามือฝ่าเท้านะคะเราก็ใช้สีน้ำตาลนะคะผสมสีน้ำเงินนิดนึงนะคะมันก็จะออกเทาๆเราก็เติมเฉพาะใบหูนะคะคือตอนที่มันเปียกๆนี่แหละค่ะเติมฝ่ามือนะคะลากวงกลมเฉยนี่ลากวงรีนะคะไปตามฝ่าเท้าทีนี้เราก็รอให้แห้งนะคะเราให้หมาดๆไม่ถึงกับแห้งทีนี้เราลงน้ำไปเต็มเลยใช่ไหมคะตรงช่วงหูเนี่ยเราใช้สีน้ำตาลทาไปเฉพาะนี่นะคะขอบ
ทีนี้เราจะมาดูตรงหน้านะคะเราก็จะนี่ค่ะลงน้ำให้หมดลงน้ำไปยกเว้นตรงที่ช่วงสีขาวนี่เราจะไม่ลงนะคะเดี๋ยวเราก็เอาสีน้ำตาลนะคะแตะไปรอบๆแต่ไม่ต้องให้ชิดขอบนะคะเราระบายน้ำเลยระบายให้ชิดขอบที่เราวาดไว้แต่ตอนที่เราระบายสีอะค่ะเราไม่ต้องชิดขอบอันนี้ไม่ได้ระบายแบบเป็นปื้นนะคะครูใช้วิธีแตะละกันส่วนที่เหลือนี้เราก็ทาน้ำนะคะทาน้ำเปล่าที่แขนเราก็จะทำเหมือนกันนะคะเราก็จะลงน้ำแล้วก็จะเอาสีน้ำตาลลากไปตามขอบนะคะนี่ก็ลากน้ำก่อนนะคะระบายน้ำแล้วก็จุ่มสีน้ำตาล
แต่ไปตามใกล้ขอบนะคะแต่ยังไม่ถึงขอบดีอันนี้หมาดหมาดนะคะอันนี้ตรงมันเงาใช่ไหมแล้วก็แตะเพิ่มแตะเฉพาะขอบนะคะช่วงท้องเราก็ใช้น้ำนะคะลูบทีนี้แล้วก็รอแห้งค่ะระหว่างรอแห้งนะคะเราก็เอาสีน้ำตาลนะคะผสมสีน้ำเงินนิดหนึ่งเราก็จะมาเติมเงานิดนึงนะคะใช้วิธีจุดจุดแล้วก็เอาน้ำรูปออกนิดนึงนะคะตามรอยพับทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะมีช่วงนี้ใช่ไหมคะช่วงรอยต่อก็จะมีเงาแล้วก็เติมจมูกนะคะ
เราเติมเว้นไฮไลท์ไปนิดนึงนะคะให้มีที่สว่างสว่างมีเป็นเงาเล็กๆนะตรงรอยต่อแล้วก็เพิ่มตรงนี้นิดหน่อยแค่นี้นะคะใช้สีนี้สีน้ำตาลผสมสีน้ำเงินนิดนึงนะคะไลท์ข้างๆแล้วทำเงาตกทอดนะคะแค่นี้เราก็ได้ตุ๊กตามีแล้วค่ะ